พี่จุมเปิดไมค์ค่ะเริ่มได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองและเด็กๆทุกท่านนะคะขอต้อนรับเด็กๆและผู้ปกครองทุกท่านสู่กิจกรรมการเรียนรู้และฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการผ่านทางช่องทางออนไลน์ของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการนะคะวันนี้เช้าที่30สิงหาแล้วทุกคนเป็นอย่างไรกันบ้างสบายดีกันทุกคนนะคะทั้งเด็กๆแล้วก็ผู้ปกครองทุกคนน้องแตงสบายดียกไม้คุณสูงเห็นหน้าใครสบายดียกมือน่ารักมากเลยจะสุขภาพกันนะคะทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ทุกคนในครอบครัวนะคะความรักและห่วงใยจากเราชาวมูลนิธิเพื่อเด็กพิการทั้งคู่ก็คณะกรรมการทุกท่านนะคะค่ะก็เช้าวันนี้นะคะก็ต้อนรับผู้ปกครองและเด็กๆที่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพรวมทั้งผู้ปกครองและเด็กๆที่อยู่ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็พื้นที่อื่นๆด้วยนะคะแล้วก็ต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจครอบครัวของเราผ่านทางช่องทางเฟซบุ๊กของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการแล้วก็เฟซบุ๊กของชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะค่ะก็เช้าวันนี้เราจะมาเรียนรู้ร่วมกันนะคะเรื่องของการดูแลสุขภาพสำหรับผู้ปกครองนะคะซึ่งวันนี้ก็เด็กๆเราก็จะหยุดพักผ่อนกันนะคะอาจารย์แล้วก็วันนี้ก็จะเป็นการเรียนรู้เรื่องของการดูแลสุขภาพสำหรับผู้ใหญ่และผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่นะคะวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์นะคะอาจารย์นิชาสายวิลาวันนี้ท่านจะมาแนะนำให้ความรู้กับเราเรื่องของการดูแลสุขภาพตัวเองนะคะผ่านจากการใช้สัตว์นวดไทยนะคะนั่นก็คือเรื่องของการนวดแก้อาการไมเกรนนะคะที่ว่าหลายๆคนช่วงนี้อาจจะมีปัญหาสุขภาพนะคะมีปัญหาเรื่องของการปวดเมื่อยนะคะหรือว่ามีปัญหาเรื่องของการปวดขาเพราะนั้นก็ถือว่าวันนี้เป็นโอกาสอันดีนะคะที่อาจารย์นิชาจะมาให้ความรู้กับเราทุกๆคนงั้นเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เรื่องของการนวดแก้อาการไมเกรนกับอาจารย์นิชานะคะตอนนี้อาจารย์รอเราอยู่ในห้องซูมแล้วเจออาจารย์นิชาสายมากพร้อมกันเลยแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณจุ๋มสวัสดีแม่ๆทุกคนนะแม่ในกรุงเทพแม่ต่างจังหวัดเนาะแล้วก็ที่ชมอยู่ทางเฟซบุ๊กด้วยนะคะวันนี้เรื่องการแก้ตัวเองนะคะอาการไมเกรนเนาะอาการไมเกรนก็บางทีเราก็เรียกว่าปวดหัวบางคนก็เรียกว่าไมเกรนเพราะว่าระดับของการปวดหัวเนี่ยมันก็ต่างๆกันไปนะคะทีนี้ก็ครูดามีสไลด์เนาะแต่ก่อนจะเข้าสไลด์เนี่ยก็เรื่องนี้ก็เหมาะสมกับช่วงเวลานี้ด้วยนะคะที่เราต้องรักษาระยะห่างนะคะร้านนวดก็ปิดแล้วก็คนที่นวดไม่ได้อยู่ในร้านหรือรู้จักกันก็ยังต้องห่างกันนะเพราะนั้นตอนนี้ก็คือพึ่งตัวเองล้วนๆแล้วก็แพทย์แผนไทยหรือคนโบราณเราเนี่ยก็ดูแลตัวเองด้วยวิธีการนวดแล้วก็เลือกอาหารกันทุกอย่างนวดกันมานานแล้วทีนี้ก่อนที่จะลงมือปฏิบัตินะคะแก้ไขตัวเองด้วยท่าต่างๆอะไรเนี่ยเราก็ต้องมาทำความเข้าใจหน่อยว่ากลุ่มอาการเนี่ยมันอะไรปวดยังไงบ้างที่จะเรียกว่าปวดหัวหรือว่าในระดับไมเกรนนะคะไมเกรนเป็นภาษาสมัยใหม่เนาะเราก็จะว่าไอ้วิธีโบราณนี้จะแก้กันได้ไหมนะคะถ้าไปเทียบอาการชื่อโรคทางโบราณชื่อลมปะกังนะคะลมปะกังอาการตรงกับไมเกรนนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งก็อีกชื่อหนึ่งก็คือลมขึ้นเบื้องสูงนะคะแล้วก็มีภาวะร้อนเกินนี่ก็จะทำให้ปวดหัวได้นะคะถ้าสมัย
ใหม่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยจะเรียนรู้เรื่องนี้เนี่ยหรือจะเข้าใจเพื่อที่จะแก้ไขตัวเองได้เนี่ยก็จะต้องรู้เรื่องร่างกายสักนิดนึงนะคะแต่ว่าเราก็ไม่วิชาการมากแล้วก็ถ้าทางโบราณเนี่ยครูทาจะไม่ลงลึกพูดแบบโบราณสั้นๆก็คือร่างกายของเราเนี่ยนะคะแต่ละคนเนี่ยมีคนเคยใช้คำว่ากายนครนะคะหรือกายานครนะคะตอนนี้แม่ทุกคนมีกายานครเป็นของตัวเองนะคะก็คือร่างกายของเรานี่แหละทีนี้มันเยอะแยะแค่ไหนที่จะเรียนรู้นะคะโบราณใช้คำว่ากว้างศอกนะคะร่างกายเราเนี่ยกว้าง1ศอกนะคะของใครก็มีบางคนแอบเกิน1ศอกไปแล้วนะคุณตาเห็นนะ นี่เตรียมรู้ตัวเลยนะคะโบราณนะคะกายนครเนี่ยเอาใจกันว่ากว้างศอกนะคะยาววายาวเนี่ยตั้งแต่หัวถึงเท้าเนี่ยยาว1วานะคะวา1เท่าไหร่ละโบราณจริงเชียวคุณตาเนี่ยวา1ก็คือ2เมตรนะคะ2เมตรเท่ากับ1วาโดยประมาณนะคะหนาคืบเห็นไหมโบราณง่ายเลยเรียนกายานครกว้างศอกยาววาหนาคืบนะคะร่างกายเรามีอยู่เท่านี้เองนะคะแล้วก็อยู่กับเรามาตั้งแต่เกิดด้วยเนาะจริงๆเราก็ถ้าบางคนช่างสังเกตหรือเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะคะก็เข้าใจตัวเองไปเยอะแล้วแต่บางคนก็มีเรื่องต้องสนใจเยอะอาจจะไม่ค่อยเข้าใจกายานครของตัวเองเท่าไหร่เวลามีชั่วโมงเดียวฝากไปหาความรู้เพิ่มเติมมาเองนะคะแต่เดี๋ยวไปสัก 4-5 สไลด์เวลาก็จะมีนิดหนึ่งเรื่องของธาตุนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูสไลด์กันก่อนเลยนะคะเพื่อจะพูดให้เร็วแล้วเพื่อที่จะมีเวลาปฏิบัตินะคะพร้อมๆกันให้มากหน่อยนะคะโอเคนะคะก็ต่อไปเลยค่ะเนาะกลุ่มอาการนะคะกลุ่มอาการที่เราจะมาเรียกมันว่าปวดหัวหรือว่าอยู่ในระดับไมเกรนเราค่อยๆไล่เรียงกันไปนะคะว่ามากน้อยแค่ไหนเนาะก็คืออาการเจ็บปวดขัดนะคะเจ็บหรือปวดหรือขัดเนาะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ2อย่างหรือทั้งหมดเลยก็ได้ทั้งเจ็บทั้งปวดทั้งขัดก็ได้ที่นะคะที่ตำแหน่งหรือบริเวณคอบ่าศีรษะนะคะเกิดจากความผิดปกติของกล้ามเนื้อเอ็นแล้วก็พังผืดค่ะความผิดปกติของเส้นประสาทและก็ความผิดปกติของการไหลเวียนเลือดนะคะในบริเวณนั้นๆเนาะความผิดปกติเนี่ยฟังแล้วก็จะแบบอุ๊ยเยอะเอ้ยมันเยอะหรือเปล่าถ้าเอาแค่ว่ามันทำหน้าที่ได้ไม่สมบูรณ์นะคะทำหน้าที่ได้ไม่ดีอย่างเงี้ยเราก็เรียกว่าไม่ปกติแล้วนะคะทีนี้มีการปวดบริเวณศีรษะนะคะหรือต้นคอหรือบ่านะคะจากการใช้งานจากความเสื่อมหรือจากการบาดเจ็บเนาะจากการใช้งานก็คือบางคนเกิดจากอาชีพนะคะบางคนเกิดจากสิ่งที่ตัวเองชอบตอนนี้ถ้าสมัยนี้นึกได้ก็คือเล่นเกมนะเล่นเกมก็แบบหูมือไม้นะคะเอาใหญ่เลยนะแล้วก็สมองสายตาใช้หมดเลยนะคะแล้วก็เอ๊ะทำไมปวดหัวเราก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ทำงานอะไรทำไมปวดหัวเนาะก็เล่นเกมก็ใช้ร่างกายเยอะเหมือนกันนะคะความเสื่อมก็คืออายุที่มันมากขึ้นนะคะทีนี้บางทีก็เอาตัวเลขเป็นตัววัดอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าบางคนดูแลตัวเองดีนะคะอายุตัวเลขไปเยอะก็ไม่ค่อยเสื่อมเท่าไหร่บางคนดูแลตัวเองไม่ดีอายุยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าเสื่อมนะคะอวัยวะหรือระบบนะการทำงานของร่างกายก็เสื่อมไปเยอะก็มีนะคะเพราะนั้นเอาตัวเลขอย่างเดียวไม่ได้ต้องดูการพฤติกรรมการใช้ชีวิตด้วยนะคะหรือการบาดเจ็บนะคะอาจเคยบาดเจ็บมีอุบัติเหตุนะคะซึ่งมีร่องรอยหลงเหลืออยู่นะคะทำให้ร่างกายเนี่ยทำงานของลมธาตุลมธาตุไฟไม่ปกตินะคะก็มีการปวดหัวซึ่งต่อเนื่องมาก็ทำให้เป็นไมเกรนไปได้นะคะลักษณะการปวดตื้อๆนะคะปวดตื้อๆหรือปวดหนักๆที่ท้ายทอยที่ขมับนะคะที่หน้าผากที่กลางศีรษะนะคะกลางศีรษะด้านบนหรือที่คนไทยเราเรียกว่ากระหม่อมนะ
มีการปวดหัวข้างเดียวหรือปวดทั่วศีรษะนะคะมีการปวดรอบดวงตาหรือบริเวณหน้าแก้มข้างจมูกนะคะลองเอาจับตัวเองดูก็ได้หน้าแก้มเอ๊ะหน้าแก้มอยู่ตรงไหนเขาก็บอกว่าข้างจมูกนะคะก็คือตรงหน้าแก้มข้างกับจมูกเนาะต่อไปค่ะสไลด์ต่อไปมีอาการปวดแบบแน่นๆเหมือนมีอะไรมารัดนะคะมีการปวดแบบตุบๆนะคะอาจจะเต้นตามจังหวะที่ประจอนเนาะหรือปวดแปรบนะคะปวดแปรบปวดจี๊ดนะก็ได้นะคะเกิดขึ้นได้หลายช่วงเวลาบางคนก็ปวดตอนตื่นนอนตอนเช้านะคะบางคนปวดตอนเย็นบางคนปวดตอนบ่ายนะคะหรือบางคนก็ในช่วงที่มีประจำเดือนนะต่อไปเรามาดูแบบแพทย์แผนไทยบ้างนะคะเมื่อกี้ที่คุณราชวนคุยเนาะกว้างคืบยาววาหนากว้างศอกยาววาหนาคืบเนี่ยนะคะก็คือเห็นวงกลมสีน้ำตาลไหมคะนะวงกลมสีน้ำตาลเนี่ยหมายถึงธาตุดินนะคะวงกลมใหญ่ๆเลยนะทั้งหมดเนี่ยคือธาตุดินก็คือร่างกายของเราทั้งหมดนะคะในธาตุดินเนี่ยมีธาตุไฟนะคะมีธาตุไฟหล่อเลี้ยงอยู่ทำหน้าที่ทำงานอยู่ในกายนะคะแล้วก็มีธาตุลมนะอยู่ก็เป็นลมที่ทำหน้าที่นะคะลมเนี่ยเขาไม่ได้เป็นความไม่ปกติเป็นความป่วยเป็นลมประกังเป็นลมขึ้นเบื้องสูงเป็นลมชิวหาสะดมไม่ได้เป็นลมที่เป็นความป่วยเท่านั้นมีลมอยู่6ชนิดที่ทำหน้าที่อยู่ในตัวเรานะคะแล้วก็มีธาตุน้ำเนาะธาตุน้ำก็ไหลเวียนไปมาอยู่ในธาตุดินนะคะในกายของเราก็มีน้ำอยู่12ชนิดเนาะถ้าลองไล่ๆดูขอเวลา20วิก็แล้วกันเนาะน้ำเลือดนะคะน้ำย่อยเนาะน้ำมูกน้ำตาน้ำลายนะคะน้ำไขมันนะคะไขมันก็มีมันเหลวนะคะวสามันเหลวนะคะกับไขมันที่แทรกอยู่ในกล้ามเนื้อแล้วก็มีน้ำปัสสาวะเนาะทั้งหมดรวมแล้วเนี่ยน้ำไขข้อด้วยนะคะทั้งหมดรวมแล้วเนี่ยมี12น้ำอยู่ในตัวเราก็คือทำหน้าที่ธาตุน้ำเนี่ยจะทำหน้าที่ได้ดีไหมนะคะธาตุน้ำไม่ได้อยู่นิ่งๆธาตุน้ำต้องเคลื่อนที่ไปนะคะหรือซึมซับทราบอยู่ในเนื้อเยื่อเนาะธาตุน้ำจะทำหน้าที่ได้ดีไหมต้องอาศัยธาตุไฟนะคะที่จะเข้ามาหล่อเลี้ยงทำปฏิกิริยาหรือพาธาตุน้ำให้เคลื่อนที่ในตัวโดยมีธาตุลมเนี่ยเป็นตัวผลักนะคะเป็นตัวไปเคลื่อนที่ธาตุน้ำซึ่งธาตุไฟเนี่ยส่งพลังให้ธาตุลมนะคะให้ลมไปทำหน้าที่กับธาตุน้ำในขณะเดียวกันธาตุไฟเองก็ไปทำหน้าที่ต่อน้ำต่อดินด้วยก็คือทำหน้าที่ให้อุ่นนะคะให้อุ่นให้ร้อนให้เกิดพลังงานเนาะก็คงจะพอฟังแล้วพอจะรู้เรื่องนะคะต่อไปค่ะสไลด์ต่อไปเนาะอาการหรือสาเหตุตามแบบแพทย์แผนไทยนะคะเขาบอกว่าเกิดจากธาตุลมหรือธาตุอื่นที่มากระทบกับธาตุลมนะที่คุณดาเล่าง่ายๆฟังง่ายๆเมื่อกี้เนี่ยนะคะสรุปซ้ำอีกทีก็คือเกิดจากธาตุลมนะคะหรือเกิดจากธาตุอื่นที่มากระทบธาตุลมอย่างเช่นเมื่อกี้ที่พูดปูพื้นไปเนาะถ้าธาตุไฟมันอ่อนนะคะหรือไฟหย่อนหรือไฟมีน้อยเกินไปนะคะร่างกายก็จะไม่อบอุ่นพอพลังมันก็จะไม่มากพอนะคะลมก็จะอ่อนไปด้วยนะคะน้ำก็จะเคลื่อนที่ช้าพอน้ำเคลื่อนที่ช้าน้ำก็จะจับตัวกันข้นนะคะแล้วก็สะสมนะคะอยู่ในเนื้อเยื่ออยู่หรืออยู่ในท่อระบบไหลเวียนเนี่ยแล้วก็ไปสร้างปัญหานะคะให้ท่อต่างๆให้ระบบช่องทางไหลเวียนต่างๆเนี่ยติดขัดไปพอติดขัดไปเนี่ยลมก็กลับมาเคลื่อนที่ยากกว่าเดิมอีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นลมเจอสองเด้งนะธาตุไฟที่อ่อนทำให้ลมเคลื่อนที่ได้อย่างไม่มีกำลังไม่มีพลังลมจึงติดขัดนะคะพอลมติดขัดไปสร้างปัญหาน้ำกลับมาสร้างปัญหาลมให้ติดขัดกว่าเดิมอีกนะคะ
หรือนะคะเกิดจากแหมมีภาษาโบราณมาให้นิดนึงเนาะหรือเกิดจากอุทังคมาวาตาแต่กูทาแปลมาให้แล้วล่ะค่ะก็คือลมพัดจากเบื้องล่างขึ้นไปเบื้องบนนะคะมันผิดปกติเมื่อกี้ที่กูทาบอกมีลมอยู่6ชนิดทำหน้าที่อยู่ในร่างกายเราลมอุทังคมาวาตาหรือลมที่พัดจากเบื้องล่างขึ้นเบื้องบนเป็น1ใน6ลมนะคะเอาไป1พอนะวันนี้เพราะ6เดี๋ยวเวลาจะไม่พอนะคะพอมันทำหน้าที่ไม่ปกตินะทำให้มีอาการปวดศีรษะนะคะข้างเดียวขึ้นไส้อาเจียนพออืดพออมนะคะตาผ้าลมออกตาหูอื้อเวียนศีรษะนะคะทรงตัวไม่อยู่คล้ายจะเป็นลมเนาะต่อไปก็คือธาตุไฟนะคะไม่ปกติแล้วไปกระทบธาตุลมทำให้ธาตุลมแปรไปนะคะลมประกังเนี่ยแบ่งเป็น2ชนิดนะคะชนิดที่มีอาการอาเจียนร่วมด้วยนะคะถ้ามีอาการเจียนร่วมด้วยจะเป็นลักษณะอาเจียนลมเปล่าหรือเลอนะคะบางทีเนี่ยอาเจียนลมเปล่าเช่นเหมือนอยากจะเลอนะคะแต่มันไม่เลอสักทีแล้วก็พอถึงเวลาเลอเนี่ยมันเลอออกมาเหมือนกับอาเจียนนะคะแต่เป็นก้อนลมใหญ่ๆนะคะเขาถึงเรียกว่าอาเจียนลมเปล่าแล้วก็มีลมประกังแบบที่ไม่อาเจียนนะคะสไลด์ต่อไปค่ะสาเหตุเนาะตอนนี้เรามาฟังสาเหตุแบบฟังง่ายๆนะคะก็คือทำงานในท่าไม่เหมาะสมนะคะเช่นก้มหน้าหรือเงยหน้านะคะหรือหันหน้าหรือเอียงหน้านานๆเนาะก็ลองดูนะคะใครมีหน้าที่การงานที่เป็นลักษณะแบบนี้ก็ต้องแก้ไขนะคะยังง่ายๆเลยเดี๋ยวนี้เราใช้คอมพิวเตอร์เยอะนะคะคอมพิวเตอร์ถ้าตั้งข้างหน้าตรงๆก็จะดีแต่ถ้าตั้งเอียงไปทางใดทางหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นจอหรือคีย์บอร์ดถ้าเป็นโน้ตบุ๊กจอคีย์บอร์ดอยู่ด้วยกันนะคะแต่ถ้าเป็นคอมเนี่ยจออยู่ทางนึงคีย์บอร์ดอยู่ทางนึงอาจทำให้เราหันหน้านะคะไปทางใดทางหนึ่งหรือก้มหน้าเงยหน้านะคะอีกอันนึงที่ใกล้ตัวมากที่สุดนะคะแว่นนะแว่นเนี่ยหลายคนชอบดันแว่นขึ้นไปอยู่ด้านบนศีรษะนะคะพอดันขึ้นมาด้านบนเนี่ยขาแว่นมันถ่างนะคะขาแว่นถ่างพอมาใส่อีกเนี่ยแว่นมันจะตกนะคะแว่นตกลงมาทางปลายจมูกทีนี้เวลาช่างแว่นเขาตัดแว่นให้เราเนี่ยมันจะมีจุดโฟกัสอยู่ในเลนส์2ข้างเนี่ยนะคะแต่เลนซ้ายกับขวาเนี่ยมันจะมีจุดโฟกัสก็คือจุดที่เมื่อตามองผ่านไปแล้วมันมองแล้วชัดทีนี้พอเราอ่ะทำให้ขาแว่นมันกางออกเนี่ยพอมันก็เลยใส่แล้วไม่กระชับพอมันตกลงมาเนี่ยระยะจากลูกตาถึงเลนแว่นนะคะกับจุดโฟกัสเนี่ยมันเปลี่ยนไปละทำให้เราเนี่ยต้องเงยหน้านะคะหลายคนเนี่ยแว่นตกมาทางปลายจมูกเนี่ยเวลาอ่านหรือดูอะไรหรือแม้แต่คุยกับใครก็จะเหงนหน้านะคะอันนี้ขอให้ไปแก้นะคะกุทาก็เป็นมาหมดแล้วค่ะไม่ค่อยดูแลแว่นจนกระทั่งว่ามันเข้าใจนะก็ฝากไว้นะคะแล้วก็เรื่องท่าทางในการทำงานหรือใช้ชีวิตบางทีเราไม่ทำงานแต่เราถือมือถือเนาะเล่นมือถือนานๆนะคะก็บางทีเราก็ไม่เล่นหรอกเราก็ทำธุระปะปังเนี่ยพอนานๆปุ๊บมันเมื่อยเนาะเราก็ลงนอนนะคะลงนอนดูทีนี้ก็เอียงคออันนี้ก็ทำให้เป็นสาเหตุได้นะคะต่อไปสีฟ้าเขียวหม่นๆ นะคะทางซ้ายล่างนะคะสิ่งที่กระตุ้นจากภายนอกเช่นความร้อนความเย็นนะคะกลิ่นแสงจ้าแล้วก็เสียงถ้าเขาพูดถึงความร้อนกับความเย็นก่อนนะคะบางคนที่ทำงานหรือที่บ้านนะคะมีแอร์เนี่ยมาพุ่งใส่ตัวเราอ่ะตรงๆแล้วแรงนะคะนานๆเนี่ยอันเนี้ยก็ทำให้ธาตุไฟมันหย่อนนะคะธาตุไฟมันหย่อนธาตุไฟก็ไม่มีกำลังไปทำงานนะคะเมื่อกี้ที่เราคุยเรื่องธาตุไฟธาตุลมไปแล้วนะคะทีนี้ความร้อนเนี่ยถ้าบางคนอ่ะอยู่ในที่ร้อนนะคะหรือไม่เปิดให้อากาศถ่ายเทหรือว่าขายของนะคะแล้วของมันเป็นที่ขายมันอยู่ในที่ร้อนอย่างเงี้ยความร้อนมันก็เกินนะคะ
มันก็จะทำให้ปวดหัวพอความร้อนธาตุไฟมันเกินมีกำลังมากเกินไปมันก็ไปทำให้ธาตุลมเนี่ยมีกำลังมากนะคะธาตุลมกำลังมากเกินมันก็ไปผลักไปดันนะคะไปทำปฏิกิริยากับระบบประสาทต่างๆทำให้รู้สึกนะคะรู้สึกปวดหัวรู้สึกว่าใจเต้นแรงหรือรู้สึกว่าทำอะไรเร็วๆหรือรู้สึกเหงื่อออกนะคะเหงื่อออกเพราะว่าร่างกายพยายามระบายความร้อนระบายเหงื่อให้มันไม่ร้อนเกินไปนะคะยิ่งร้อนสลับเย็นนะคะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนเย็นอันก็ไม่ดีนะคะกลิ่นบางอย่างก็ทำให้ปวดหัวนะคะถ้าเราไม่แก้ไขเนาะแสงนะคะเสียงเนาะมีความเครียดมีความกังวลซึมเศร้านะคะเครียดกังวลคุณอาขอพูดนิดนึงว่าบางทีมีความเครียดความกังวลที่มันเป็นประจำนะคะอยู่หรือไม่ก็เป็นความเครียดที่มันจรมาความเครียดจรมาเช่นอะไรอย่างเช่นว่าช่วงนี้ใครอยู่โซนอะไรนะคะสมุทรปราการในข่าวออกไปนะคะน้ำท่วมเนาะน้ำท่วมก็อาจจะเครียดได้นะคะหรือตอนนี้โควิดไปไหนไม่ได้ก็เครียดก็ได้นะคะต่อไปสีเทาทางขวานะคะนอนไม่หลับหลับไม่สนิทนะคะหรือว่าพักผ่อนไม่พอเนาะนอนไม่หลับหลับไม่สนิทขอใช้อีกคำหนึ่งเป็นคำว่าคุณภาพการหลับนะคะคุณภาพมันไม่ดีเนาะนอนหมอนสูงนะคะหรือหมอนแข็งเกินไปหรือนอนตะแคงหน้าหรือบิดคอนานๆนะคะอันนี้ก็เป็นสาเหตุได้เนาะสไลด์ต่อไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าภาคปฏิบัติแล้วเนาะขอใช้นะคะคุณทาขอใช้เล่มของ41ท่านวดเพื่อตัวเองนะคะก็เป็นการใช้หลักของฤาษีดัดตนนะคะผสมกับโยคะผสมกับยืดเหยียดนักกีฬาแล้วกลับท่าวิธีการเนี่ยให้มันทำได้ง่ายนะคะเหมาะสำหรับคนที่ร่างกายไม่ค่อยยืดหยุ่นมากพอเท่าไหร่นะคะ41ท่านวดตัวเองนี่ก็เป็นตำราที่รวบรวมโดยนะคะมูลที่สาธารณสุขพัฒนามูลที่พัฒนาการแพทย์แผนไทยแล้วก็สถาบันการแพทย์ไทยนะคะร่วมกันทำเอาไว้นะคะอุทาเลือกนะคะไม่ทำหมด41ท่าเนาะเริ่มเลยค่ะตอนต่อไปดูก่อนนะเดี๋ยวเราจะได้ทำพร้อมกันเนาะอุทาเลือกมาแค่บางท่าที่เกี่ยวข้องกับปวดศีรษะแล้วก็ให้เหมาะกับ1ชั่วโมงเนาะท่าแรกนะคะที่เราจะทำก็คือบิดตัวตอนนี้ใครอาจจะเห็นภาพแล้วก็ลองทำตามไปเลยก็ได้เลยแต่เดี๋ยวเราจะทำพร้อมกันอีกทีนึงค่ะอาการปวดหัวไมเกรนทำไมให้มาบิดตัวแล้วก็ในภาพบอกด้วยว่ายืดกล้ามเนื้อหลังและเอวใช่ไหมทำไมไม่ไปทำเกี่ยวกับหัวบางคนเนี่ยปวดหลังปวดเอวมาก่อนนะคะหรือปวดสะบักนะคะปวดไหล่มาก่อนแล้วจึงค่อยไปปวดหัวภายหลังนะคะก็มีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหรือใครเนี่ยปวดหัวแล้วมันลามนะคะลามลงบ่าลงสะบักแล้วลงมาหลังลงมาเอวทีนี้เมื่อกี้ที่คุณดาพูดเรื่องลมติดขัดนอกจากเป็นการวิเคราะห์ว่ามันเป็นร่วมนะคะกับปวดหัวและปวดหลังปวดเอวเป็นร่วมกันมันจะมีอีกเหตุผลนึงก็คือเมื่อลมติดขัดเมื่อกี้คุณดาพูดถึงลมอุทังคมาวาตาที่พัดจากข้างล่างขึ้นข้างบนใช่ไหมคะเมื่อลมติดขัดเนี่ยเราถ้าเราแก้แต่ศีรษะกับคออย่างเดียวเนี่ยมันก็จะไม่โล่งหรือแก้แล้วอาจจะไปมีการจุกเสียดนะคะหรือยอกที่หลังที่เอวก็เป็นได้นะคะเพราะนั้นก็เลยให้ทำท่านี้เป็นท่าแรกนะคะต่อไปค่ะสไลด์ต่อไปแล้วเราก็จะทำท่ายืดกล้ามเนื้อสะบักและข้อไหล่นะคะก็ตามภาพนะคะเดี๋ยวเราจะทำพร้อมกันนะต่อไปนะคะยืดกล้ามเนื้อแขนฝ่ามือและนิ้วมือนะคะและเป็นการบริหารข้อไหล่ด้วยเป็นท่าเดียวนะคะแต่ทำ3จังหวะนะคะภาพแรกมือประสานที่อกเนาะแล้วหลังจากนั้นพลิกฝ่ามือออกแล้วก็เหยียดแขนออกไปให้ยืดตรงสุดด้านหน้าแล้วค่อยๆยกนะคะยกแขนให้มือขึ้นไปอยู่เหนือศีรษะโดยที่แขนตรงที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะคะแต่ถ้าใครตรงไม่ไหวก็ไม่ต้องฝืนนะคะตำแหน่งที่ยกขึ้นไปดีที่สุดก็คือแขนของเราอยู่ข้างหูนะคะแต่เดี๋ยวถ้าตอนที่ทำนะคะใครไม่ไหวก็ไม่ต้องเอาขึ้นไปถึงข้างหูก็ได้นะคะจนกว่าเมื่อเราทำไปอันสไลด์ต่อไปค่ะเมื่อเราทำไปประจำแล้วมันก็คือจะ
ได้ดียืดหยุ่นได้ดีมากขึ้นนะคะสไลด์ต่อไปค่ะสไลด์ที่11เนาะก็จะเป็นการใช้มือบีบนวดแล้วนะคะใช้ปลายมือของเราเนี่ยกดไปที่แนวเส้นนะคะตามภาพตำแหน่งบนร่างกายที่อุทาวางคู่ไว้ให้ด้วยนะคะก็คือฝ่ามือเนี่ยวางไว้บนบ่าเลยปลายนิ้วมือของเราทั้ง4นะคะมันจะอยู่ที่ตำแหน่งที่เป็นเส้นประเองนะคะเราเริ่มจากหัวไหล่นะคะขึ้นไปตามแนวบ่าขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแล้วต่อเนื่องค่ะขึ้นไปที่แนวคอเลยนะคะตลอดแนวคอนะคะต่อเนื่องบ่าคอพร้อมกันไปทำสัก3รอบก็ได้นะคะทำ2ข้างนะคะทำข้างซ้ายนะคะ3รอบแล้วทำข้างขวา3รอบแล้วก็ต่อด้วยภาพทางขวาก็คือใช้ฝ่ามือของเรานะคะประสานนิ้วมือ2ข้างแล้วก็เอานิ้วโป้งนะคะวางที่ข้างคอทั้ง2ข้างนะคะแล้วก็บีบกดนะคะบีบกดเพื่อที่จะดันนิ้วโป้งทั้งซ้ายขวาเนี่ยกดเข้าไปที่ตำแหน่งแนวบ่าคอนะคะแนวคอแนวบ่าไม่ต้องนะคะสไลด์ต่อไปค่ะก็จะเป็นนะคะ5จุดไล่ผมเนาะเมื่อกี้เรานวดแนวบ่าแนวคอไล่ขึ้นมาแล้วนะคะตอนนี้5จุดไล่ผมอยู่ตรงฐานขอบกะโหลกด้านหลังอะค่ะถ้ามือเราแข็งแรงนะคะมือเราแข็งแรงกล้ามเนื้อมือเรามีกำลังนะคะนิ้วแข็งพอแล้วกด2จุดนะคะด้วยมือซ้ายขวาพร้อมกันตามภาพนะคะแต่ถ้าใครทำแล้วรู้สึกว่าแรงมันไม่พอให้เราใช้มือข้างหนึ่งไปไว้ที่หน้าผากนะคะก็คือกดทีละจุดนะกดทีละมือกดทีละจุดก็จนครบ5จุดนะคะสไลด์ต่อไปค่ะจากท่าเมื่อกี้นะคะเราก็ต่อเนื่องเราเห็นแนวนะคะเราเห็นแนวนวดแล้วนะขึ้นมาตามศีรษะนะด้านหลังขึ้นมาต่อเนื่องขึ้นมาด้านบนนะคะจนมาสิ้นสุดที่แนวไหล่ผมด้านหน้านะคะแล้วก็มีแนวเหนือหูนะคะก็คือตรงบริเวณทัดดอกไม้หรือที่ขาแว่นเราวางอยู่ตรงเหนือหูเนี่ยค่ะก็ตรงกันขึ้นมานะคะมาเจอกันข้างบนนะบนกระหม่อมนะคะตรงกระหม่อมเราเรียกจุดจอมประสาทเนาะก็นวดคลึงให้ทั่วนะคะหรือเราจะเอาเป็นแบบว่าไออะไรอะคึงทั่วๆเหมือนเราเวลาเราสระผมนะคะก็ได้นะแต่เราพยายามยึดแนวไว้หน่อยเพราะว่ามันเป็นทางเดินของพลังนะคะที่ลมมันเดินไปหล่อเลี้ยงร่างกายนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ให้ทำที่ส่วนใบหน้านะคะใช้มือรูปเดี๋ยวเราค่อยทำพร้อมกันเดี๋ยวพุทธาสาธิตแล้วก็กดจุดดูจุดตรงหัวคิ้วนะคะหัวคิ้วซ้ายขวาหว่างคิ้วนะคะกึ่งกลางระหว่างคิ้วจุดหางคิ้วแล้วก็จุดหางตานะคะมีจุดดังนี้เดี๋ยวเราจะทำพร้อมกันเนาะต่อไปนะคะเมื่อเรานวดส่วนใบหน้านะคะส่วนใบหน้าเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทำท่านี้นะคะท่านี้เหมือนกับว่ามือพนมอยู่บนหัวแต่จริงๆไม่ใช่นะคะมันเริ่มจากเอามือพนมที่อกก่อนมือพนมที่อกแล้วใส่แรงแล้วก็ค่อยๆเลื่อนมือขึ้นนะคะเลื่อนมือขึ้นโดยที่มือยังผลักนะคะมือซ้ายขวาเนี่ยผลักใส่แรงไว้แล้วก็เลื่อนขึ้นนะคะแล้วจนไปสิ้นสุดที่อยู่บนหัวแล้วเรานิ่งไว้นะคะนับ1 2 3 4 5แล้วก็ค่อยๆผ่อนลงนี้มือซ้ายขวายังดันกันอยู่นะคะลงมาถึงระดับ6แล้วเราก็ค่อยผ่อนลงนะคะต่อไปก็จะเป็นท่าทางขวามือนะคะในจอทางขวามือนะคะก็จะเป็นท่านี้นะคะจับเสร็จแล้วก็เราก็ดึงแขนและเอียงตัวนะคะมันก็จะยืดตั้งแต่นี้ตลอดแนวเลยนะคะทีนี้บางคนเนี่ยพุทธาเตรียมอันนี้มานะคะเตรียมอันนี้มาท่าเอามาไว้นะคะถ้าบางคนเนี่ยดึงแล้วมันดึงแขนตัวเองไม่ไหวนะคะอาจจะเอาผ้ามาช่วยนะคะเอาผ้ามาช่วยนี้แล้วก็ทำการดึงนะคะแบบนี้ก็ได้เนาะโอเคสไลด์ต่อไปค่ะท่าสุดท้ายแล้วนะคะเมื่อทำทุกสิ่งอย่างแล้วก็ให้ทำท่านี้นะคะท่านี้ทำยังไงมือข้างหนึ่งเอามือขวาแล้วกันมือขวา
ปิดหูขวาปิดหูขวานะคะปิดหูขวาไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะคะเหลือปลายข้างบนนิดๆ นะอีกมือหนึ่งวางที่เข่านะคะแล้วดูลูกศรเห็นลูกศรไหมคะมือที่อยู่ทางปิดหูอยู่นะคะให้เอามือดันมือดันศีรษะไปเลยแต่หัวไม่ยอมนะคะหัวสู้ไว้มือดันหัวหัวไม่ยอมสู้กันนะคะอีกมืออีกข้างหนึ่งก็คือกดเข่านะคะแล้วเข่าก็ไม่ยอมต้านไว้นะคะกดอย่างนี้นะคะเวลากดสุดแล้วนิ่งค้างไว้นับ1 2 3 4 5ผ่อนนะคะแล้วก็เปลี่ยนมืออีกข้างหนึ่งนะคะมือดันศีรษะศีรษะไม่ยอมนะคะมือกดหัวเข่าหัวเข่าไม่ยอมนับ1 2 3 4 5แล้วผ่อนออกนะคะท่านี้ให้ทำเป็นท่าสุดท้ายนะคะมันจะช่วยไล่ลมสมมุติเราทำเมื่อกี้เนี่ยมันคลายกล้ามเนื้อมันกดจุดมันแก้มันเปิดทางลมมันคลายกล้ามเนื้อแล้วท่าสุดท้ายเนี่ยเป็นการไล่ลมที่ติดค้างนะคะอยู่ตามจุดต่างๆเนี่ยให้ปรับตัวแล้วก็ออกจากร่างกายเราไปหรือไม่ก็ปรับไปอยู่ตามในที่ที่เหมาะสมของเขานะคะแล้วอีกอย่างก็เป็นการฝึกกล้ามเนื้อคอบ่าให้แข็งแรงด้วยถ้ากล้ามเนื้อบ่าคอเราแข็งแรงแล้วเนี่ยเราทำอะไรนะคะก็ค่อนข้างจะทำได้แล้วไม่ส่งผลถึงความปวดเมื่อยนะคะโอเคก็จบสไลด์นะคะเดี๋ยวเราเหลือครึ่งชั่วโมงเนาะแล้วก็มาปฏิบัติกันนะคะโอเคนะพร้อมเสื้อผ้าหน้าผมนะไม่หรอกเสื้อผ้าเกงๆเสื้อยืดหยุ่นนะคะเดี๋ยวดูก่อนสิดูพร้อมทุกคนไหมออกพร้อมโอ้มีแบ็คกราวด์รถสีแดงด้วยฮะโอเคนะคะคนเนาะนั่งขัดสมาธินะคะนั่งขัดสมาธิเราจะถอยนิดหน่อยนั่งขัดสมาธิจะได้เห็นโอเคดูว่าขาเราแนบพื้นไหมนะคะมีใครไหมที่ขาไม่แนบพื้นขอแอบดูหน่อยมีใครขัดสมาธิแล้วขาไม่แนบพื้นเปล่ายกมือบอกหน่อยโอเคนะไม่มีใครขาไม่แนบพื้นนะได้แล้วนะคะตัวตามตัวตรงเนาะตรงต่อไปนะคะเราก่อนที่จะไปท่าที่เปิดให้ดูเมื่อกี้ท่าขอท่าแรกเอามือนะคะมือขวาละกันทำให้เหมือนกันมือขวาสอดไปใต้ก้นนะคะหงายมือนะหงายมือเอาไปใต้ก้นเรียกว่านั่งทับด้านข้างนะไม่ต้องล้วงไปข้างหลังนะเอาเข้าด้านข้างนะคะแล้วนั่งทับไว้แล้วยืดตัวขึ้นนะคะดูซิแขนเราตรงไหมแขนเราตรงแนบข้างลำตัวไหมนะคะโอเคได้แล้วเนาะเอามือที่เหลืออีกข้างหนึ่งนะคะวางนะคะนิ้วกลางอ่ะอยู่ที่เหนือใบหูเนาะแล้วก็โน้มนะคะโน้มหัวเรามานะคะให้หูซ้ายเนี่ยมาหาไหล่ซ้ายมากที่สุดนะคะแม่พี่ปุ๋ยแม่พี่ปุ๋ยอย่าเอียงหน้านะแม่พี่ปุ๋ยกลับมาใหม่หน้าตรงนะคะแล้วดึงไปด้านข้างจริงๆหน้าจะไม่เอียงเนาะโอเคนะคะทำ3รอบก็ได้แม่พี่ปุ๋ยอีกทีนะแม่พี่ปุ๋ยมองหน้าครูทาไว้มองไว้นะพอมองเสร็จแล้วดึงค่ะโน้มศีรษะตอนโน้มก็ยังต้องมองหน้าครูทาอยู่นะหน้ามันจะได้ไม่เอียงนะแม่จะพูดพอทำซ้ำไปซ้ำมาเอียงละโอเคนะคะเปลี่ยนข้างค่ะเปลี่ยนข้างเนาะนั่งทับนะแล้วก็เผยเข่าขึ้นมานิดนึงมือสอดพอนั่งทับฝ่ามือได้แล้วนะคะยืดลำตัวตรงโอเคเอียงค่ะใช้มือดึงเนาะทำ3รอบท่านี้นะคะใช้เป็นท่าตรวจประเมินตัวเองก็ได้ตอนนี้เกือบทุกคนรู้แล้วใช่ไหมว่าซ้ายขวาเราไม่เหมือนกันมีใครซ้ายขวาเหมือนกันไหมเดี๋ยวตอนนี้เราตรวจตัวเองนะคะ
ในขณะที่เราตรวจเราก็ยืดด้วยใช่มั้ยทำการยืดกล้ามเนื้อผ่อนคลายไปด้วยนะคะนี้ท่าต่อไปเราจะบิดตัวนะคะก็คือท่าแรกที่เราดูในสไลด์เมื่อกี้ค่ะบิดตัวเนี่ยเดี๋ยวเราบิดไปทางซ้ายก่อนเนาะให้เอามือซ้ายนะคะไปยันไว้ด้านหลังยันแบบนี้ค่ะยันแบบนี้นะคะไปยันไว้ด้านหลังมือขวานะคะไปแตะเข่าไว้นะคะแล้วทั้งมือซ้ายมือขวาช่วยกันค่ะมือขวาดันเข่ามือซ้ายยันทรงตัวแล้วหันตัวให้มากที่สุดนะคะตัวหันแล้วหน้าหันไปด้วยค่ะหน้าหันไปทางซ้ายให้สุดๆเลยนะคะสุดแล้วนับ1 2 3 4 5ปอนกลับมาค่ะโอ้ดีมากเลยทุกคนไม่มีใครทำเร็วเลยทำช้าดีมากนะถ้าใครทำเร็วผิดนะต่อไปทำทางขวานะคะมือขวาไปด้านหลังนะคะใช้ปลายนิ้วใช้นิ้วนะคะยันพื้นไม้ซ้ายแตะเข่าขวานะคะสองมือสองแขนช่วยกันพาตัวนะคะช่วยบิดตัวให้สุดแล้วหันหน้าให้สุดสุดแล้วนับ1 2 3 4 5โอเคกลับมาค่ะเวลาเราไปทำท่าใดก็ตามเมื่อเรากลับมาเนี่ยให้เรานิ่งไว้นี่หมายถึงว่ายังไม่ทำต่อนะคะสองลมหายใจนะคะก็คือหายใจหนึ่งหายใจสองนะคะแล้วก็ถึงค่อยทำนะคะเพราะอะไรห้ามว่าสมมติเราทำนี้เสร็จมาคือเราทำอีกข้างหนึ่งเลยไม่ดีนะคะไม่สบายเนาะท่าต่อไปนะคะเราจะยืดกล้ามเนื้อสะบักและข้อไหล่เนาะเอามือขวานะคะวางบนไหล่ซ้ายมือซ้ายนะคะมือซ้ายเราจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะแต่จะใช้แบบนี้เราจะไม่ต้องเปลืองแรงมากนะคะใช้ตรงข้อมือค่ะเอาตรงข้อมือเราเนี่ยวางไปที่สองแล้วมีบางคนวางศอกตรงนี้ไม่เอานะเอามาทางนี้แม่มอสถูกแม่พี่คุยถูกแม่ผู้อยู่ตรงนี้นะแม่พูดเลยมานี่เอาแขนเลยมานี่นะคะแล้วก็ดันนะคะยืดไปดันประมาณว่าให้มือเราเนี่ยวิ่งไปข้างหลังให้มากที่สุดเลยนะคะพอดันมือไปข้างหลังมากสุดแล้วนะคะหันหน้าค่ะหันหน้าไปทางไหล่ขวานับ5นะคะแล้วก็กลับมาทีนี้พอกลับมาเสร็จแล้วเนี่ยให้ใช้วิธีอย่างนี้นะคะปล่อยลงปล่อยให้มันไหลลงมาเพราะถ้าเรายกออกเนี้ยเราจะเก่งปล่อยไหลเลยเนาะอีกข้างหนึ่งค่ะมือซ้ายนะคะไว้บ่าขวามือขวาเอาข้อมือวางที่ข้างๆศอกนะคะทวนเนาะโอเคนะคะดันนะคะดันให้มือเนี่ยไปข้างหลังสุดแล้วหันหน้าไปทางซ้ายนับ1 2 3 4 5ปล่อยค่ะปล่อยลงแล้วจริงๆเราต้องทำท่าหนึ่งเนี่ย3ครั้งเป็นอย่างน้อยนะหรือ5ครั้งก็จะดีนะคะแต่ว่าเราทำตอนนี้ครั้งเดียวนะโอเคนะท่าต่อไปค่ะประสานมือที่อกเนาะเนี่ยกลางนิ้วแล้วก็เอามันประสานกันประสานเสร็จแล้วนะคะพลิกฝ่ามือแล้วเหยียดแขนลงไปที่สุดอย่าเพิ่งยกแม่พี่ปุ๋ยอย่าเพิ่งยกแขนนะโอเคเนี่ยอยู่ระดับอกนะคะดันออกไประดับโอเคสวยนะคะดันไปถึงระดับอกเสร็จแล้วนะคะ
ค่อยๆค่อยๆยกขึ้นขึ้นแล้วนะคะถ้ามันขึ้นแล้วแบบเอ๊ะเหมือนจะได้ไม่ได้เนี่ยแอนเอลช่วยนะแอนเอลเราช่วยนะคะนับ1 2 3 4 5นะคะย่อเอลออกลงไปด้านหลังนะคะพลิกมือลดมือลงมานะคะพอถึงระดับ6พลิกกลับนะคะแล้ววางแล้วก็2ลมหายใจนะคะ2ลมหายใจเมื่อกี้ครูทาบรรยายแต่ตอนทำท่านะแต่ว่าให้หายใจเข้าออกช้าๆนะคะเป็นธรรมชาตินะคะลองอีกทีนะคะประสานที่อกเนาะพลิกออกดันนะคะออกไปตรงๆให้อยู่ระดับอกของเราค่อยๆยกขึ้นนะคะในขณะที่เรายกขึ้นเนี่ยเราหายใจเข้าช้าๆค่ะหายใจเข้าช้าๆพอขึ้นไปสุดนะคะเท่ากับลมหายใจเราเต็มละขึ้นสุดนับ1 2 3 4 5เนี่ยนะแล้วค่อยๆรินลมหายใจออกช้าๆแล้วก็พอสุดลมหายใจก็5พอดีนะแล้วก็ลดมือลงมาแล้วก็หายใจเข้าออกให้เป็นธรรมชาติเนาะค่ะโอเคท่าต่อไปค่ะเราจะใช้ปลายมือของเราบริเวณนี้นวดแนวบ่าเริ่มที่แนวบ่าก่อนนะคะหันหน้าตรงเนาะเราใช้นิ้วมือของเราเนี่ยนะคะออกแรงเนาะกดนวดไปกดลงไปเนี่ยช้าๆนะคะพอลึกสุดกำลังมือเรากับความหนักที่เราอยากได้เนี่ยเราก็นิ่งไว้นับ1 2 3 4 5นะคะย้ายเลื่อนจุดไปค่ะเลื่อนจุดละกดลงน้ำหนักนับ1 2 3 4พอสุดบ่าแล้วนะคะขึ้นมาถึงฐานคอเราก็เลี้ยวขึ้นแนวคอไปเลยมาถึงท่านี้แล้วเนี่ยบางคนอาจจะอยากเลยนะเริ่มมีความรู้สึกอยากเลยหรือบางคนอาจจะแอบเลยไปแล้วก็ได้ก็นะคะได้นะคะสามรอบแล้วก็ทำอีกข้างหนึ่งถ้าแอบเลยแล้วอย่าลืมนะคะค้างไว้5นะแนวบ่าสุดแล้วก็เลื่อนขึ้นมาแนวคอนะคะ3รอบหลังจากนั้นเราประสานนะคะประสานมือประสานมือแบบนี้นะคะแล้วเราเอานิ้วโป้งโป้ง2โป้งของเราเนี่ยนะคะวางที่แนวคออย่างนี้ทีนี้เวลาเรากดสมมุติว่านี่คือคอเข่านะคะเราประสานได้แบบนี้แล้วลองทำนะคะออกแรงนะคะแบบนี้สองนิ้วโป้งสองข้างก็จะกดแนวคอเข้าไปนะคะการทำใส่แรงกดนี้ก้มหน้านิดนึงค่ะไม่ต้องดูครูทาตอนนี้ไม่ต้องมองก้มหน้าเล็กน้อยนะคะไล่ตั้งแต่ฐานคอนะคะตอนนี้คอซ้ายด้านข้างซ้ายขวานะคะจะถูกนิ้วโป้งกดนวดเข้าไปเราเริ่มจากฐานคอขึ้นไปนะคะหาลายผมด้านหลังเนาะก็ทำ3รอบ5รอบเนาะต่อไปนะคะเราก็จะมากด
5จุดไรผงเนาะ5จุดไรผงจำได้นะจุดไรผงเนาะจุดไรผงก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเราก็ใช้2 มือเราเนี่ยวางที่จุดนะคะก้มหน้าเล็กน้อยก้มหน้าเล็กน้อยแล้วก็กดแล้วดันนะคะดันขึ้นเหมือนคล้ายๆเราใส่หมวกกันน็อกอยู่นะแล้วเราจะลองถอดมันออกอะนะคะเหมือนกดเอานิ้วโป้งวางที่ขอบหมวกกันน็อกเนาะก็คือขอบกระโหลกแหละกดดันเข้าไปนะคะแล้วแงะขึ้นนิดนึงนะคะตำแหน่งลายผมนี่มี5จุดนะแล้วก้มหน้าเล็กน้อยอย่าลืมนะถ้าไม่ก้มมันจะไม่สบายนะไม่เข้านะพอก้มเล็กน้อยเราจะกด2มือพร้อมกันได้ง่ายด้วยนะคะซ้ายขวาพร้อมกันนะคะขยับเลื่อนเข้าใกล้จุดกลางนะคะซ้ายขวาพร้อมกันพอจุดสุดท้ายนะคะอยู่ตรงกลางให้เราใช้มือข้างเดียวมือข้างที่ถนัดนะคะวางแบบนี้นะหมายถึงว่า4นิ้วต้องขึ้นข้างบนแล้วนิ้วโป้งวางที่จุดแล้วก็มือข้างหนึ่งก็ดันหน้าผากด้วยแล้วก็กดจุดกลางโอเคนะคะอย่าลืมนะแต่ละท่าเสร็จแล้วเราก็ต้องหยุดพักหายใจด้วยหลังจากนั้นนะคะก็จะมีแนวนวดต่อจากจุด5จุดไรผมเนี่ยมีแนวนวดเนี่ยขึ้นมานะคะไล่ขึ้นมาด้านบนนี้นะคะแล้วก็เอานิ้วโป้งเนี่ยวางด้านหลังเลยนะคะแล้วก็กดขึ้นกดตึงขึ้นมาเราใช้นิ้วโป้งเนี่ยกดขึ้นจากด้านหลังขึ้นมาพอขึ้นมาถึงด้านบนมันจะไม่ถนัดให้เราเปลี่ยนเป็นปลายนิ้วนะคะกดครึ่งต่อมาเลื่อนไล่มาหาขอบไรผมด้านหน้าคล้ายๆช่าสระผมเลยตอนนี้คือเรียกง่ายๆว่าเวลาเราสระผมอ่ะเราใช้ปลายนิ้วเนี่ยมีความนุ่มนวลเนาะเวลาเราสระนะคะหรือแค่ใส่ครีมนวดผมเนี่ยแต่ว่าเวลาเรากดหวังผลเนี่ยเราจะเป็นปลายนิ้วเล็กไปค่อนไปทางปลายนิ้วเล็กน้อยนะคะแล้วกดแล้วก็ขึงกดแล้วก็ขึงนะคะกดแล้วก็ขึงทำประมาณนี้กดแล้วก็ขึงกดแล้วก็ขึงกดแล้วก็ขึงไปตามแนวนะคะต่อไปนะคะใครที่ใส่แว่นอยู่ก็ให้เอาแว่นวางไว้นะคะเราจะนวดแนวเหนือหูค่ะแนวเหนือหูนะก็คือจากทัดดอกไม้หรือเหนือใบหู2นิ้วโป้งวางซ้ายขวากดครึ่งเลื่อนขึ้นกดครึ่งเลื่อนขึ้นไปกดครึ่งเลื่อนขึ้นไปกดครึ่งเลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปค่ะแล้วก็ไปเจอกันข้างบนพอไปเจอกันข้างบนเนี่ยข้างบนเนี่ยที่เรียกว่าจุดจอมประสาทตรงกระหม่อมเนี่ยค่ะถ้าเด็กอายุน้อยกว่า2ขวบกระหม่อมจะยังไม่เต็มค่ะตอนนี้ของพวกเราแม่เต็มทุกคนแล้วเราเอานิ้วกลางค่ะนิ้วกลางวางด้านบนอย่างนี้แล้วนิ้วกลางอีกข้างหนึ่งซ้อนแล้วก็กดลงนะคะกดลงที่นี้เนาะโอเคค่ะเนาะแบบกดเนี่ยบางคนก็พอกดอันนี้แล้วเลยนะลองกดจริงๆนะคะถ้าใครนิ้วโป๊ะนิ้วกลางวางอ่ะนิ้วกลางวางอย่างนี้แล้วนิ้วกลางนิ้วเดียวซ้อนทับไม่มีแรงไอ้ซ้อนทับเนี่ยเราให้เอาชี้กับกลาง2นิ้วทับก็ได้นะคะเพื่อที่จะกดให้มีแรงนะคะกดจริงๆนะแล้วลมเนี่ยลมมันจะออกจะสบายมันจะโล่งขึ้นเนาะทีนี้นะคะ
็ให้มาเริ่มที่ขอบนะคะขอบผมด้านหน้าเนี่ยนะให้เอานิ้วชี้กับนิ้วกลางนะคะวางเรียงกันไว้แล้วก็นิ้วโป้งประคองนะคะประคองที่บริเวณนี้คลึงนะคะชี้กับกลางซ้ายขวาคลึงแล้วก็ไล่ลงมานะคะแยกออกห่างจากกันออกมาทางขมับนะคะออกมาทางขมับหมดคลึงออกมาทางขมับนะคะพอเลยขมับมาเนี่ยก็มาเจอทัดดอกไม้ค่ะพอมาเจอทัดดอกไม้แล้วเนี่ยกดคึงถ้าไปตอบเข้าหูละไม่เอานิ้วโป้งของเราวางที่ทัดดอกไม้นะคะวางแนบๆนะคะวางแนบๆแบบนี้วางแนบๆแล้วก็ลูดนะคะลูดอย่างเงี้ยค่ะหูเราเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเราวางให้แน่เนี่ยแล้วเราถูค่ะถูทีนี้การถูเนี่ยมีสองมีเอาแบบถ้าเราถูมาหมายถึงจากด้านหลังมาด้านหน้าเราก็มาและมาและมาและมาถ้าใครถูไปก็เอาแบบไปและไปและไปและไปค่ะไม่ถูไปมาไปมานะมันไม่อร่อยฮะทุกไปทางเดียวกันค่ะคัดดอกไม้นะคะคัดดอกไม้เสร็จนะคะสัก5รอบนะคะ1 2 3 4 5ทีนี้เมื่อกี้เราอยู่คัดดอกไม้เนี่ยให้เราไม่รู้เห็นที่ทางไหมให้เราเอานิ้วโป้งเนี่ยนะคะไหลไปอยู่ด้านกกหูกกหูก็คือด้านหลังใบหูนะเมื่อกี้เราถูทัดเอากลับมานะถูทัดดอกไม้2ข้างพร้อมกันใช่มั้ยเราเอานิ้วโป้งเนี่ยไหลเลื่อนไปทางด้านหลังกกหูนะคะทีนี้ก็ลงนะคะลงและลงและลงและลงด้านหลังใบหูมันจะแบบไม่มีเนื้อหรอกมันจะมีหนังแล้วก็ข้างในก็จะเป็นกระดูกกระโหลกค่ะลงและลงและลงขึ้นล่ะได้ไหมขึ้นและขึ้นถ้าขึ้นใช้นิ้วโป้งไม่ค่อยอร่อยนะคะถ้าขึ้นเนี่ยเราจะต้องเป็นท่านอนนอนตะแคงเวลาเรานอนนอนเล่นเล่นนอนตะแคงแล้วก็ถูได้นะต้องเป็น2นิ้วเนี่ยถูนะคะโอเคกกหูด้านหลังนะคะตอนนี้นะคะรูหูของเราไหนองค์เต็งชี้แย่รูหูเลยดิแล้วก็เลื่อนออกจากรูหูมาทางด้านหน้านะคะด้านหน้าใบหูหรือไม่นะเอาถ้าไม่มั่นใจว่ามันคือตรงไหนเนี่ยจะทำให้ดูตรงนี้นะคะไปชี้กับกลางนะคะรูปเหมือนรูปเข้าไปในรูในใบหูเลยนะคะรูปนะคะถ้าใครไม่มั่นใจว่าตรงไหนกันแน่ให้ลองเอานิ้วเนี่ยวางแล้วอ้าหุบปากนะคะอ้าหุบเนี่ยนะคะเราจะเห็นเจอร่องมันคือร่องของกะโหลกกับขากรรไกรนะคะต่อกันตรงนี้มันจะเป็นรอยต่อมีช่องว่างอยู่นะคะแต่ไม่มากนะเนี่ยถ้าเรากดเอาแนบไว้นะคะแล้วก็ขยับขากรรไกรเราจะรู้แล้วว่ามันเป็นร่องนั่นแหละเราลูบผ่านร่องนั่นแหละค่ะจากหน้าหูนะคะเข้าไปในใบหูหลังจากนั้นนะคะคลี่ใบหูตัวเองเนาะใช้นิ้วชี้กลางนะคะอยู่ที่ใบหูและนิ้วโป้งอยู่ด้านหลังใบหูแล้วก็ถูออกมานะคะถูเห็นหรือเปล่าให้ทั่วใบหูนะจากโคนใบหูเนี่ยออกมาที่ริมของใบหูเนี่ยตลอดเลยนะคะจะเป็นโคนใบหูด้านบนนะคะไล่เรื่อยลงไปจนถึงติ่งหูนะคะหรือลูบหาติ่งหูแล้วก็ไล่ขึ้นมานะคะทางใบหูนะคะทำสองข้างพร้อมกันเนาะแล้วตัวโคนใบหูนี่ก็ดีนะเนี่ย
โคนเอาโคนเนี่ยที่มันเป็นเหมือนถ้าเป็นหูหมูมันตรงที่มันแข็งแข็งเนี่ยรูปๆเนาะหน้าเวลาเหลือเท่าไหร่เนี่ยไม่ได้ใส่แว่นไปเรื่อยเลยสุดท้ายเนาะจับใบหูเนี่ยดึงออกเนาะทิศทางการดึงเนี่ยดึงออกตรงๆนะคะถ้าด้านบนก็ดึงเฉียงขึ้นถ้าด้านกลางก็ดึงออกตรงๆถ้าด้านล่างก็ดึงเฉียงลงนะคะแล้วเราก็จะรับรู้ได้ว่าดึงแล้วสบายเอาแบบทิศไหนที่เราดึงแล้วสบายอ่ะนะคะบางคนทำท่าเนี้ยลมออกหูเลยนะลมออกแบบเบาๆจากรูหูออกไปเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้การหูไม่ได้ยินหรือได้ยินไม่ดีเนี่ยไม่ต้องรออายุมากนะอายุน้อยๆก็เป็นกันแล้วนะคะก็สามารถช่วยเรื่องนี้ได้เนาะต่อไปเหลือนิดเดียวประมาณ1นาทีครึ่งเนาะเราจะมาพนมนะคะพนมมือโอเคมือซ้ายกับมือขวาพนมกันที่หน้าอกนะคะสองตั้งฉากนะคะตอนนี้มือซ้ายกับมือขวาสู้กันค่ะดันนะคะดันสู้กันหายใจเข้าออกนะคะไม่ต้องกลั้นหายใจนะคะหายใจเข้าออกแล้วเลื่อนขึ้นค่ะซ้ายขวาก็ยังสู้กันอยู่นะแต่เราก็เลื่อนขึ้นไปด้วยนะคะขึ้นไปเหนือศีรษะนะคะไปอยู่เหนือศีรษะเลยหยุดไว้นับ1 2 3 4 5นะคะค่อยๆลดลงมาค่ะพอมาถึงตรงนี้ค่อยผ่อนออกผ่อนออกแล้วก็แบมือเอาหลังมือไปวางไว้ที่เหนือเข่าแบบหายใจเข้าออกสองรอบนะคะโอเคแล้วก็ทำซ้ำนะคะเหมือนเดิมนะรู้กันนะเหมือนเดิมทำไม่ซ้ำๆแล้วนะอ้าวต่อไปค่ะเอายกมือขึ้นแล้วก็งอแขนลงเพราะนั้นแขนท่อนบนเนี่ยจะวางอยู่บนหัวเลยนะคะมืออีกข้างหนึ่งนะคะจับบริเวณใกล้ๆข้อมือนะคะเอียงตัวค่ะนับ1 2 3 4 5แม่ถิงเอามาอีกข้างนึงอีกข้างนึงนะแม่เฉพาะแม่ถิงเวลายกให้ชิดพอชิดแล้วค่อยวางแล้วก็จับตรงบริเวณให้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้เราเนี่ยกำข้อมือไว้พอดีเอียงค่ะไปทั้งตัวเลยแม่ติ๋งไม่ต้องมองไปสบายสบายโอเคนับถึง5แล้วกลับมาพอทำซ้ายขวาแล้วเราก็ปล่อยแขนลงมาข้อมือวางเหนือเข่าหายใจ2ครั้งเนาะแม่ติ๋งแต่ต่างกันไหมเมื่อกี้แขนแรกแม่ตอนยกไม่ได้ชิดพอยกไม่ได้ชิดวางมันก็เลยไม่ชิดเดี๋ยวทำให้ดูนะบางคนเนี่ยคือพอยกไม่ชิดวางแล้วไม่ชิดพอวางแล้วไม่ชิดพอทำแล้วมันไม่ค่อยได้เอาเริ่มเนี่ยตอนยกเอาให้ชิดพอวางแล้วมันจะชิดพอดึงแล้วมันจะได้นะคะโอเคนะถ้าต่อไปสุดท้ายถ้าสร้างกล้ามเนื้อคอบ่าให้แข็งแรงและถ้าไล่เคลียร์ลมนะคะเป็นรอบสุดท้ายเอามือขวาก่อนมือขวาเราถนัดเราก็เริ่มมือขวาก็ได้มือขวาปิดหูขวานะคะมือซ้ายวางเข่าซ้ายนะคะมือดันหัวไม่ยอมมือซ้ายดันกดเข่าไม่ยอมนับ1 2 3 4 5ผ่อนถ้าใครฝึกไปนานๆแล้วนับไปถึง10ก็ได้นะคะโอเคเปลี่ยนมือค่ะมือขวาวางเข่าขวานะคะมือซ้ายปิดหูซ้ายนะคะมือซ้ายดันหัวไม่ยอมมือขวากดเข่าไม่ยอมนับ1 2 3 4 5นะคะโอเคก็จบ
ะคะการปฏิบัติอันนี้แบบย่อสุดนะคะเนี่ยเล่มนี้ที่กิ๊กทานให้ดูว่ามันชื่อ41ท่านวดตัวเองมันมีทั้งหมด41ท่ามันทั้งตัวเลยตั้งแต่เท้าขึ้นมาที่ขาที่หลังสะโพกมาถึงหัวแต่วันนี้เราเอาไมเกรนนะคะเป็นเรื่องหลักก็ตัดตอนเฉพาะท่าที่เกี่ยวข้องแล้วก็ทำได้ง่ายในช่วงวันเวลาที่เราไม่เจอกันเนาะถ้าเราเจอหน้ากันนี่เราจะได้ท่าเยอะกว่านี้นะคะแต่ท่าที่จัดมานี้ถือว่าได้ผลแน่นอนนะคะขอให้ทำคุณที่จะมีภาพวิดีโอใส่ไว้ใน Facebook นะคะอยากให้ที่ครูทาสอนทั้งหมดเนี่ยครูทาพยายามตัดตอนเรียบเรียงเนี่ยให้ทำง่ายทุกเรื่องเลยที่ครูทาเคยสอนให้ทำง่ายให้ทำแล้วอยู่ในเวลาที่ไม่นานเกินไปนะคะแม่ทำได้ขอให้กลับไปดูทบทวนแล้วขอให้ทำนะคะเพราะว่าเราดูแลลูกมากแล้วช่วงโควิดเนี่ยคุณทักก็ยังแย่เหมือนกันเพราะว่าเราเคยได้เคลื่อนไหวเคยออกนอกบ้านเคลื่อนไหวนี่พอเราเคลื่อนไหวน้อยเรายืนน้อยเดินน้อยเนี่ยเหมือนคล้ายว่าเราเปรี้ยๆนะคะไม่ค่อยมีกำลังเราก็ต้องลุกขึ้นมาไปออกกำลังที่ไหนก็ไม่ได้ก็ต้องออกกำลังอยู่ในบ้านแล้วจากที่ทำมามากตั้งแต่ท่าแรกจนท่านี้ถามทุกคนก่อนมีใครได้เหงื่อบ้างได้เหงื่อไหมได้เหงื่อนะเราได้เหงื่อกันเลยนะบางคนเหงื่อซึมเลยนะคะใครที่ทำตลอดเวลาเมื่อสักครู่ถ้ามีอาการอยากเลอนะคะอยากจะเลอจังเลยแต่มันไม่เลออันนี้ต้องตกใจนะคะปกติหรือใครทำแล้วก็คือเลอได้เลอเลยนะคะก็เป็นปกตินะคะร่างกายกำลังปรับหรือใครหาวด้วยนะคะเนี่ยมีคนแอบยิ้ม หาวแน่ๆเลยนะใครที่ทำแล้วหาวนะคะก็ไม่ต้องแปลกใจเมื่อร่างกายปรับตัวนะคะที่จะพูดเรื่องธาตุไฟธาตุลมธาตุน้ำนะคะที่อยู่ในดินในกายของเราเมื่อมันปรับตัวเนี่ยร่างกายส่งสัญญาณนะคะว่าอยากจะพักนะช่วงนี้เขาปรับตัวเนี่ยเขาอยากปรับตัวต่ออีกนะคะเขาส่งสัญญาณแล้วว่าให้เราพักนะคะก็ก็เป็นการหาวนะคะแล้วก็เป็นการที่เหมือนกับร่างกายต้องการออกซิเจนนะคะเพราะเขาจะปรับตัวแล้วเขาจะแก้ไขตัวเองเขาอยากได้ออกซิเจนเขาก็เลยส่งผลไปให้เราต้องหาวเพื่อที่เราจะการหาวไม่ใช่การห้าวออกมานะการหาวคือการที่จังหวะที่เราหายใจเข้าเอาอ้าปากแล้วเอาลมเข้านั่นแหละก็เพราะว่าร่างกายต้องการออกซิเจนนะคะแต่เมื่อเราเอาลมเข้าไปแล้วเนี่ยไม่มีใครเอาลมเข้าไปแล้วลมไม่ปล่อยลมออกมาไม่มีนะคะเพราะนั้นจังหวะที่ห้าวออกมาเนี่ยมันเป็นผลแค่นั้นเองจริงร่างกายเอาออกซิเจนเข้านะคะก็พอดีมีเวลาสำหรับคำถามเลยนะคะมีใครมีคำถามไหมถามว่าลมพัดขึ้นเนาะระหว่างนี้นะถ้าใครมีคำถามก็เชิญเลยนะคะคุณทานเสียดายเวลาถ้าใครยังคิดอยู่ถามเรียบเรียงว่ายังไงดีนะเราก็จะพูดไปเรื่อยๆเนาะเอฟจะพูดเรื่องลมพัดขึ้นนะคะจากเบื้องล่างสู่เบื้องบนหรือชื่อว่าอุทังคมาวตาบางคนอาจจะแบบอยากถามจังเลยลมพัดลมมีไหมนะคะมีนะคะชื่ออโทคมาวตานะคะนักวิชาสอนนักเรียนนะคะแล้วใกล้ๆสอบนักเรียนจะบอกว่าเรียนท่องนะอุทังคมาวตาลมพัดขึ้นอโทคมาวตาลมพัดลมนะคะพอมันยาวนักเรียนจำไม่ได้ก็ให้ท่องทั้งขึ้นโทลงทั้งขึ้นโทลงทั้งขึ้นโทลงทำไมถึงชวนพูดเรื่องนี้เพราะมันจะบอกว่าลมพัดลงเนี่ยถ้ามันปรับตัวแต่วันนี้เนื่องจากเราเลือกท่าที่มาแก้
การปวดหัวหรือไมเกรนนะคะค่อนข้างไปแก้ลงมากขึ้นก็ส่วนใหญ่จะเป็นในทางเลอหรือว่าหาวนะคะแต่มีบางคนเหมือนกันหรือถ้าเราทำท่าอื่นเราอาจจะอยากหายลงหรือหายลงก็ได้อันนั้นคือมันไปแก้หรือไปปรับในช่องทางของลมพัดลงด้วยนะคะทั้งลมพัดขึ้นและลมพัดลงเป็นลมซึ่งทำหน้าที่อยู่ในร่างกายของเรานะคะโอเคแถมเนาะเดี๋ยวคุณจุ๋มบอกคุณดาจะให้เขาถามอะไรคุณดาพูดไม่หยุดเลยนะคิดว่าอยากแถมนะโอเคมีใครถามไหมคะคุณดาเนี่ยจะไปอ่านเฟซบุ๊กไม่ค่อยทันนะเฟซบุ๊กมีใครช่วยคุณดาอ่านถามเข้ามาก็ได้นะคะเฟซบุ๊กมีคำถามหรือเปล่าเฟซบุ๊กไม่รู้ทำไปพร้อมกันไหมนะคะใครทำพร้อมกันใครดู Facebook ก็ฟีดแบ็กให้คุณทาด้วยนะหรือว่าเซย์ไฮให้รู้ว่าโอ้ได้ฝึกด้วยเนาะอยู่บ้านอยู่ที่ทำงานก็ฝึกพร้อมกันก็ได้นะคะโอเคทำไมไม่มีคำถามเลยล่ะหาวหาวแล้วก็อยากนอนแล้วใช่ไหมหรือว่ายังไงปิดไมค์หรือเปล่าคุณตาคะอยากถามในช่วงไหล่เพราะเอิญว่าเป็นไหล่ติดข้างซ้ายนะคะข้ามเมื่อกี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วพอปิดตัวใช่ค่ะพอกลับมาในข้างเนี้ยมันนั่งอึ๊บอย่างเงี้ยค่ะมันกึบแล้วเป็นไงทีนี้มันดูโล่งไปเลยใช่ไหมเพราะท่าที่ทำท่านี้ทำเป็นท่าแรกใช่ไหมทำเป็นท่าแรกๆเลยมันกูดาก็แกล้งแย่ไงถามว่าเป็นไงเพราะเห็นแล้วล่ะถ้ามันแย่น่ะแม่มอสไม่ได้ทำต่อจริงจังเพราะขนาดนี้หรอกเพราะว่ากูดาเป็นแบบเริ่มจริงจังเลยเริ่มเยอะค่ะไม่ค่อยจะบอกว่าข้อดีของการนวดตัวเองนะคะหรือยืดตัวเองเนี่ยไม่มีใครทำตัวเองบาดเจ็บนะคะอันนี้ไม่มีถ้าเราทำเนี่ยไม่มีหรอกเราบิดจนกึ๊กแล้วก็หลุดไปเลยหรือว่าย่อไปเลยไม่มีนะคะเพราะเราทำด้วยกันเนี่ยจำฝากแล้วกันขอฝากย้ำนะจังหวะในการที่ทำเนี่ยที่เราทำช้าๆครูทาพูดตรงไหนช้าๆครูทาพูดแล้วให้ไปหยุดตรงไหนอะไรขอให้ทำตามนะคะถ้าเราทำเร็วๆเนี่ยเราอาจจะแบบผิดจังหวะแล้วมีขัดมียอกได้แต่ทำช้าอย่างที่เราฝึกกันเนี่ยมีแต่ลมมันจะปรับค่อยๆปรับไปตามขั้นตอนนะคะนี้เหมือนกับแม่มดอยากทะเลาะกับหัวไหล่เมื่อกี้ท่านี้แม่มดทำยากไหมยากค่ะชักข้างข้างซ้ายเนี่ยค่ะมันได้แค่เนี้ยมันได้แค่นี้ทีนี้สำหรับไหลแบบแม่มอสนะซึ่งหลายคนเป็นนะคะหลายคนมีปัญหาไหลอยู่ข้างหนึ่งแล้วถ้าปล่อยนะคะถ้าไหลติดนะแล้วถ้าหักโหมก็จะบาดเจ็บหนักกว่าเดิมนะคะหรือถ้าไปหาหมอก็จะส่งกายภาพก็จะต้องไปหลายครั้งก็ไปหลายครั้งแล้วลูกเราด้วยแล้วเราต้องไปหากายภาพหลายครั้งด้วยเนี่ยโอ้โหมันเดินทางด้วยเนาะก็นะคะสำหรับแบบแม่มอสนะคะเอาเท่าที่อาจจะเอาอีกมือหนึ่งช่วยก็ช่วยขึ้นมาไว้เออช่วยเสร็จใช่ไหมจับตรงนี้ค่ะเราไม่จับข้อมือแล้วจับขึ้นมาเท่าที่ไหวแล้วก็เอียงโอเคกลับมานะไอมอนนิ่งไว้นะพอเอียงเสร็จจะพึ่งไม่ต้องไปอีกข้างนึงเงยหน้าค่ะเงยหน้าแอนกูแอนเอลเห็นไหมยากไหมให้ทำวันละนิดอย่าหักโหมนะอย่าเอากะว่าพรุ่งนี้ฉันจะหายแล้วไม่เอานะมันไปพันตรงด้านหลังนะคะครูมันไปดันอยู่ตรงสะบักด้านหลังตรงกลางสะบักมันรู้สึกว่าเ
ู้สึกไปตรงนั้นช่วงที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไปดันอยู่เนี่ยเท่ากับว่าแม่มอสต้องทำท่านี้ให้มากนะท่าที่สองนะที่เราทำกันแม่มอสไปทำท่านี้ให้มากๆเลยนะคะให้มากๆทำบ่อยๆนั่งตรงไหนเอ่ยนั่งดูทีวีอะไรก็ทำไปพอแม่มอสทำท่านี้ได้มากๆแล้วมันจะไปคลายสะบักที่ติดอยู่แล้วก็ไปไล่ลมนะคะไปไล่ลมที่ติดในสะบักลมเนี่ยมีลมให้ไหลตายมีลมให้สะบักตายมีลมติดสะบักแล้วก็มีลมดูดสะบักลมที่อยู่บริเวณนี้นะที่แม่มอสถามน้ำมันไปติดแล้วเราก็ไปเคลียร์ลมอันนั้นให้มันลดลมก่อนนะคะไปตัดกำลังลมอันนั้นก่อนแล้วพอแม่มอสมาทำท่านี้นะคะมันก็จะไม่ไปติดสะบักมากเหมือนอย่างนั้นนะคะแต่มันจะช่วยกันเราจะเอาท่าใดท่าเดียวไปแก้อะไรอย่างเดียวไม่ได้มันต้องช่วยกันนะคะแพทย์แผนไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการนวดหรือเป็นการให้ยาหรือเป็นการรักษาเนี่ยแพทย์แผนไทยเราจะใช้วิธีล้อมค่ะล้อมเข้ามาตัดกำลังตัวร่วมปัญหาไหนเป็นปัญหาร่วมเป็นตัวร่วมตัดกำลังล้อมน้อมมาแล้วจะมาเหลือตัวปัญหาจริงๆเนี่ยซึ่งเราอ่ะจะเคลียร์เขาได้ไม่ยากนะคะแล้วก็จะมีอีกว่าถ้าใครแบบว่าไม่สะดวกที่จะยกแขนเนี่ยนะคะให้มีใครมีผ้าอยู่ใกล้ๆก็ลองทำดูก็ได้นะคะให้เราเอาผ้าขม้าเนี่ยเหมาะที่สุดนะคะผ้าขม้าเนี่ยเหมาะที่สุดนะคะพันแล้วให้เราทำไมต้องพันถ้าเราจับเฉยๆถ้าเราจับเฉยๆเนี่ยเราจะต้องใช้แรงกำมือนะคะจะต้องใช้แรงกำมือมากแต่ถ้าเราห้อยลงมากำแล้ววนรอบนะคะวนรอบเสร็จนะคะแล้วก็มาจับแบบนี้เราก็จะไม่ต้องใช้กำลังมือมากนะคะก็แม่มีผ้าเนาะลองไหลเอาแขนไหลไปข้างหลังนะคะศอกเนี่ยแม่พี่คุยเอาศอกไหลไปข้างหลังเพราะนั่นถึงแล้วเราเงยหน้าขึ้นนะคะคนที่ไม่ได้เป็นแบบแม่มอสให้ทำเอาไว้เป็นการป้องกันไหลติดนะคะแม่มอสเป็นแล้วนะคะเป็นในช่วงเริ่มไม่หักโหมนะคะย้ำไม่หักโหมทำแบบสะสมทำแบบหยอกกระปุกออมสินนะแล้วมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเรื่องของไหล่เนาะอ่ะแถมใครมีคำถามถามมาเลยนะในระหว่างที่ยังรอถามนี่ก็จะแถมให้อาการแบบแม่ม้อนเนาะนั่งขัดสมาธิหรือพื้นเทียบเนาะเท้านักคุณทางก่อนต้องมองลงโอเคมือเท้าพื้นค่ะปลายมือชี้ออกด้านข้างสะโพกแบบนี้นะคะวางให้ชิดสะโพกเลยแล้วเอียงตัวเนาะถ้าชิดสะโพกนี่มันจะแก้ข้อมือนะคะแก้ข้อมือลงน้ำหนักพอประมาณเท่าที่เราชอบค้างไว้นับ5หรือ10ก็ได้นะคะเสร็จแล้วเลื่อนให้ห่างจากสะโพกของเราเนี่ยออกไป1ฝ่ามือนะคะเนี่ยห่างออก1ฝ่ามือเอียงตัวอีกค่ะเอียงตัวอีกตอนนี้อ่ะทิ้งน้ำหนักเลยตอนนี้หลายคนที่ทำรู้แล้วนะว่ามันไม่ได้แก้แค่ข้อมือละไม่ได้แก้แค่ข้อมือฝ่ามือนะมันเริ่มวิ่งขึ้นมาถึงศอกแล้วนะคะ
คนับ5นับ10นะแล้วแต่ชอบเลื่อนออกอีก1ฝ่ามือค่ะยังตัวทิ้งน้ำหนักทิ้งเลยตอนนี้คุณทาอยากเลอแล้วเริ่มขึ้นสูงกว่าศอกแล้วนะคะทิ้งน้ำหนักให้มากเลยมันจะขึ้นมาที่หัวไหล่ละนะคะมาไหมแม่มอสมาหัวไหล่ไหมมาค่ะทีนี้แม่มอสทำซ้ายกับขวาแล้วคุณตาเห็นนะก็คือดีแล้วตอนนี้แม่มอสเปรียบเทียบแล้วข้างที่เราปกติเราลงน้ำหนักได้อย่างไรข้างที่ไม่ปกติเอาแค่ไม่หักโหมนะคะข้างที่เราจะแก้เอาไม่หักโหมเนาะโอเคกลับมายังไม่หมดนะใครมีคำถามเชิญเลยนะระหว่างนี้ทำไปด้วยเมื่อกี้ชิดสะโพกปลายมือชี้ออกใช่ไหมคะตอนนี้ให้ปลายมือใช่ค่ะนะพอดีเมื่อกี้เนี่ยกลางหน้าเวลาอาจจะหมดแล้วค่ะเสียงคุณจุ๋มนิดนึงสองยี่สิบวิแม่มอสทุกคนเมื่อกี้วางชิดสะโพกปลายมือไปด้านชี้ออกด้านข้างใช่ไหมอันนี้ปลายมือชี้ด้านหน้าค่ะปลายมือชี้ด้านหน้าฝ่ามือชิดสะโพกทำเหมือนเดิมค่ะทิ้งตัวนับห้านับสิบเลื่อนออกหนึ่งฝ่ามือค่ะเลื่อนออกอีกหนึ่งฝ่ามือค่ะเฮ้อันนี้เขาเรียกท่านี้เท้าแขน3จังหวะนะคะปลายมือชี้ออกแล้วก็เลื่อน1 2 3มาปลายมือชี้ไปด้านหน้านะคะเลื่อนออก1 2 3จริงๆมีปลายมือชี้ไปด้านหลังอีกแต่ว่าอย่าเพิ่งทำนะคะอย่าเพิ่งทำสะท้อนแค่ทีอ่ะสะท้อนมากอย่าแม่จะปิดเพราะว่ามันลอยอ่ะแม่พูดไม่ได้เลยโอเคเอานะแชทไม่จำปิดเลยแชทไม่จำปิดเลยลูกๆแชทได้ไหมพอดีเมื่อกี้แม่กำลังจะบอกแกว่าเวลาเสียงตันไม่ง่ายโอเคนะคะก็จบเนาะของคุณทาจบละถ้ามีคำถามก็มาหลังเนาะอันนี้พี่จุ๋มพี่ปอนี่เราหมดเวลาแล้วไหมคะค่ะคุณทาค่ะค่ะค่ะอ๋อพอดีน่าเสียดายจังเลยเนาะวันนี้เรากำลังได้เรียนรู้วิธีการที่จะประเมินเช็คสภาพปัญหาตัวเองเนาะนะคะแล้วก็ช่วยให้เราสามารถที่จะดูแลสุขภาพตัวเองเพื่อที่จะได้สู้กับลูกของเราได้ต่อเนาะก็วันนี้ถือว่าเป็นความรู้ที่ดีมากๆเลยนะคะก็เสียดายเวลาเนาะวันนี้ต้องขอบพระคุณครูทามากๆนะคะที่มาแนะนำวิธีการให้เราได้เรียนรู้เรื่องของการเช็คสภาพปัญหาด้วยตัวเองแล้วก็วิธีการที่จะแก้ปัญหาให้ตัวเองนะคะลดปัญหาที่เรามีอยู่นะคะซึ่งถือว่าเป็นความรู้ที่ดีมากๆเลยเนาะนะคะแล้วก็เดี๋ยวคิดว่าโอกาสหน้าอาจจะได้รบกวนเรียนเชิญครูทานะคะแนะนำเรื่องของการดูแลสุขภาพตัวเองในส่วนต่อไปด้วยนะคะซึ่งคิดว่าวันนี้เนี่ยอาจจะได้ยังไม่เต็มที่มากนักนะคะเพราะว่าเรื่องของการดูแลสุขภาพตัวเองอาจจะมีหลายๆค่าหลายๆส่วนที่เราจะต้องดูแลเนาะนะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงโอกาสหน้าจะรบกวนคุณทาอีกทีนึงนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆเลยที่มาให้ความรู้กับพวกเราทุกคนในวันนี้นะคะขอบพระคุณค่ะเอาละก่อนออกจากห้องนะคะคุณจิ๋มขออนุญาตแจ้งกิจกรรมช่วงบ่ายนิดนึงนะคะวันนี้ช่วงบ่าย2โมงถึง3โมงเราเจอกันในกิจกรรมสวนบำบัดเช่นเดิมนะคะในหัวข้อเรื่องของการถนอมอาหารนะคะรูปแบบของการทำกิมจิแม่ๆหลายๆคนอาจจะชอบทานกิมจิเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวบ่ายนี้เราจะมาเรียนรู้ร่วมกันนะคะว่าทำกิมจิซึ่งเป็นการถนอมอาหารอีกรูปแบบหนึ่งนะคะไว้ทานในครอบครัวของเรามันมีขั้นตอนการทำอย่างไรบ้าง
บ่ายนี้บ่าย2โมงถึงบ่าย3โมงเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเรื่องนี้ต้องขอบคุณทุกคนแล้วก็ขอบคุณครูทาเป็นอย่างมากเลยเนาะนะคะเรามาขอบคุณพร้อมกันก่อนที่จะแยกย้ายออกจากห้องเรียนกันนะคะอ่ะ1 2 3ขอบคุณค่ะ1 2 3เย้